เงินสดเหมือนเป็นขยะ cash is trash แต่หุ้นตอนนี้เป็นขยะมากกว่า stock is trashier นี่เป็นคำพูดของคุณ Ray Dalio สุดยอด Hedge Fund ที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้เลยนะครับเขาให้สัมภาษณ์บนเวที World Economic Forum ครับส่วนเจ้าพ่อค้า short อย่างคุณ Michael Burry นั้นก็เคยพูดเอาไว้ว่า mother of all crashes is coming วิกฤตใหญ่ระดับตัวแม่กำลังมาครับเป็นคำเตือนที่ฟังดูแล้วก็เสียวนิดๆนะครับส่วนประโยคแรกที่คุณเวเดเรียลนั้นบอกว่า cash is trash นะครับเงินสดก็เหมือนกับขยะดีๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยแล้วนะครับเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่คำว่า stock is trashier หุ้นเป็นขยะมากกว่าอันนี้เป็นศัพท์ใหม่อย่างนั้นก็สำหรับผมนะครับสิ่งสำคัญคือเหตุผลอะไรที่ทำให้กูรูระดับโลกหลายคนนะตอนนี้เขากลัวว่าเศรษฐกิจกำลังจะพังตลาดน่ากลัวจริงๆไหมและยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่หรือเปล่าวันนี้อีกบรรพต explainsชวนวิเคราะห์กันแบบชิวๆครับคุณไมเคิลเบอร์รี่นักทุนขาช็อตชื่อดังที่เคยได้กำไรมหาศาลในช่วงวิกฤตซับไพรม์ปี2008ได้ทวิตเตือนนักลงทุนนะครับบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันละไม้คล้ายคลึงกับฟ้าแฝดกับวิกฤตปี2008เลยนะครับเขาทวิตบอกว่า As I said about 2008 this is like watching a plane crashIt hurts. It is not fun, and I'm not smiling. เหมือนกับที่ผมเคยบอกวิกฤตปี2008นะครับสถานการณ์นั้นเหมือนกับกำลังดูเครื่องบินกำลังตกมันเจ็บปวดมากเหลือเกินครับและตัวผมเองก็ไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยินดีไปกับวิกฤตรอบนี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของเขาครับปีที่ผ่านมาคุณไมเคิลเบอร์รี่จริงๆก็ได้เตือนนักลงทุนผ่าน Twitter อยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับบอกว่าให้ระวังฟองสบู่ลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะแตกแล้วนะโดยบอกว่ามันใหญ่กว่าฟองสบู่ลูกก่อนๆหลายเท่าตัวล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาครับตัวเขาก็ได้มีการเปิด put position ในหุ้น Apple นั่นก็แปลว่าถ้าหุ้น Apple ร่วงหนักนะเขาจะได้กำไรมหาศาลเลยนะครับทีมงานอีกบรรพต explains ก็พยายามที่จะหาผลว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมองแบบนั้นทำไมถึงมองว่าโหวิกฤตมันกำลังแบบสุดๆเลยนะครับแล้วฟองสบู่กำลังจะแตกจนได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับ1เขามองว่าตลาดคริปโตนั้นมีการเก็งกำไรแล้วก็มีการ leverage การกู้มากจนเกินตัวซึ่งก็รวมไปถึงหุ้นมีมต่างๆด้วย2 hyperinflation ภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากจนเกินไปตรงนี้อาจจะทำให้คุมไม่อยู่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองเห็นแล้วก็เตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะลบทวีตไปและแน่นอนนะครับระหว่างทางที่ตลาดนั้นเป็นขาลงราคาสินทรัพย์ต่างๆก็อาจจะมีเด้งขึ้นมาบ้างเช่นตามตัวเลขสถิตินะครับหลังจากที่พุ่งทำจุดสูงสุดในปี2000นะดัชนี Nasdaq ก็มีการเด้งขึ้นนะทางเทคนิคเนี่ย12ครั้งก่อนที่จะร่วงลงไปทำจุดต่ำสุด 78% หลังจากปี1929ดัชนี S&P 500ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทางเทคนิคเนี่ยมากถึง9ครั้งด้วยกันก่อนที่ฟองสบู่จะแตกแล้วก็ร่วงไปทำจุดต่ำสุดติดลบ 86% สิ่งที่เขาชี้เห็นก็คือว่าต่อให้ตลาดมีเด้งบ้างก็ต้องระวังนะโดยมองว่าจังหวะที่มันเด้งนี่แหละคือจังหวะในการขายของออกครับส่วนคุณเรดาริโอนะมองว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่นทั่วโลกเริ่มถอนนโยบายการเงินจากยุคในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดเนี่ยก็ผ่อนคลายเป็นพิเศษเลยนะครับอัดเงินแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดได้เขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังขายสินทรัพย์นักทุนรายย่อยก็ขายนักทุนต่างชาติก็กำลังขายคำถามคือแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนซื้อหรือแสดงว่าคนขายมีมากกว่าคนซื้อใช่หรือไม่นี่คือปัญหาความไม่สมดุลที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดที่มีความผันผวนในทุกสินทรัพย์ณเวลานี้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณเจอร์มี่แกรนทัมนะก็เป็นนักลงทุนระดับโลกที่มีชื่อเสียงจากการวิเคราะห์ฟองสบู่ในอดีตซึ่งแม่นมากนะครับตั้งแต่ช่วงฟองสบู่ .com ฟองสบู่ซับไพรม์ในปี2008ก็โหหลายคนบอกว่ายกนิ้วให้เขาเลยคุณเจอร์มี่นั้นบอกว่าฟองสบู่ในวันนี้เนี่ยมันเลวร้ายหนักยิ่งกว่าฟองสบู่ .com ปี2000อีกนะครับโดยฟันธงว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสขาดทุนอย่างน้อย2เท่าเมื่อเทียบกับวิกฤตรอบนั้นซึ่งคุณปู่เจอร์มี่เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าฟองสบู่ลูกนี้ดูผิวเผินนะจริงๆก็เหมือนกับปี2000เพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีนั้นพุ่งทำจุดสูงที่สุดเป็นประวัติการสุดท้ายก็พังลงมารอบนี้ก็เช่นกันครับเทคโนโลยีนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายของตลาดในปีนี้โดยเฉพาะบริษัทที่ยังไม่ทำกำไรนะแล้วก็ขายอนาคตหรือแม้กระทั่งหุ้นซอฟต์แวร์นะครับที่เล่นราคาล่วงหน้าไปไกลมากแล้วทำให้เวลาที่ถูกเทเนี่ยถูกเทหนักสุดๆเลยแหละครับแต่ฟองสบู่รอบนี้ก็มีความแตกต่างจากปี2000เช่นกันเช่นปี2000นะเป็นลักษณะของการเทขายหุ้นแต่ว่ากระจุกตัวอยู่ที่หุ้นเทคสหรัฐอเมริกาในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆเช่นพันธบัตรสินค้าพวกพันที่อยู่อาศัยก็สามารถปรับตัวบวกขึ้นไปได้แต่รอบนี้ลงหนักแทบจะทุกสินทรัพย์จริงๆแล้วจะว่าไปคุณปู่เจอร์มี่เขาเตือนมาตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะครับบอกว่าจุดจบของ Bubble Extravaganzaคือใหญ่มากๆเขาถึงใช้คำนี้เนี่ยนะฮะเขามองว่าฟองสบู่ที่ใหญ่แบบสุดๆกำลังจะมาถึงแล้วก็มองว่าหุ้นมีโอกาสร่วงลงไป 45% สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นการที่เขามองว่าตลาดจะลงต่อก็เป็นสิ่งที่เรานั้น
ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับส่วนคุณปู่เจอร์มี่ท่านนะครับแต่ว่าท่านนี้นะครับชื่อว่าเจอร์มี่ซีเกิลนะฮะก็เป็นศาสตราจารย์ชื่อดังจากวอลตันนะครับก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าให้เฟดเนี่ยรีบขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเป็นเมื่อสักปีที่แล้วนะครับช่วงที่โควิดนั้นเริ่มคลี่คลายแต่ล่าสุดให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนท่าทีแล้วแหละโดยบอกว่าตอนนี้กังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะกำลังใช้นโยบายตึงตัวมากเกินไปแล้วถามว่าดูจากไหนเช่นดูจาก Money Supply M2 ซึ่งก็คือสินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนยกตัวอย่างนะครับพวกเหรียญกษัตริย์ธนบัตรเงินฝากกระแสรายวันทั้งหมดที่อยู่ในมือของประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆณเวลาใดเวลาหนึ่งรวมกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยง่ายปรากฏว่าตัวเลขนี้ค่อยๆปรับตัวลดลงมานะครับเขาก็เลยเริ่มกังวลว่าโอ้มันนี่ supply M2 เนี่ยปริมาณเงินในระบบกำลังลดลงไปเรื่อยๆจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจและจะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องและสุดท้ายนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เฟดทำผิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคือช่วงโควิดเนี่ยผ่อนคลายไปมากแล้วแต่ตอนนี้เฟดกำลังเข้มงวดมากเกินไปนะครับหันไปดูนักทุนสถาบันอย่าง BlackRock ก็เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริหารจัดการเงินเนี่ยนะครับ 9.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นหลายตัวจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้นโยบายเงินแบบตึงตัวครับแล้วก็มองว่ามีความเสี่ยงในจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะผู้จัดการกองทุนเขาก็บอกนะครับว่าต้องมีการลดน้ำหนักตลาดหุ้นจาก Overweight ให้เหลือ Neutral ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าจะเน้นการจัดการเงินเฟ้อโดยที่อาจจะไม่ได้มองต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มันใหญ่แล้วมันสูงมากๆและตราบใดที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังยืนยันนโยบายแบบนี้และตลาดเองก็เชื่อแบบนั้นด้วยแบ็คล็อกเขาบอกว่าเขาไม่เห็นทางในการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเลยนะครับขณะเดียวกันความถดถอยของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปี2020แล้วครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปที่เศรษฐกิจโลกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับโดยส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการซีโร่โควิดนะครับเพื่อที่จะตรวจคุมเข้มให้เชื้อโควิดนั้นเหลือ0เคสให้ได้สรุปตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าการส่งสัญญาณของกูรูระดับโลกหลายๆท่านไปในทางเดียวกันเลยนะครับคือเป็นห่วงอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องหนี้ในตลาดโลกนะครับถือว่าสูงมาก2เรื่องเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง3การเก็งกำไรของทุนรายย่อยที่อาจจะเร็วและแรงมากเกินไป4เงินเฟ้อนะครับก็เป็นการบีบบังคับให้เฟดนั้นเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วใช้มาตรการตึงตัวเร็วเกินไปทำให้ต้นทุนนั้นสูงเพิ่มมากขึ้นและระบบเศรษฐกิจก็อาจจะเริ่มขาดสภาพคล่องครับและสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อและเรื่องของเฟดจริงๆก็มีหลายเหลี่ยมที่เราชวนคุยกันได้นะครับอย่างปรมาจารย์จาก Stern School of Business มหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็เป็นอาจารย์ชื่อดังนะครับใครที่เรียนการเงินเรียน Finance มาเนี่ยจะต้องรู้จักอาจารย์แน่ๆอาจารย์เดลมอนดารันนะครับท่านเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่จินนี่นะจินนี่จ๋านะฮะที่ตอนนี้เนี่ยมันออกจากตะเกียงวิเศษนะและจากสถิติในอดีตจะเห็นว่าการจับยักษ์ใหญ่จินนี่เนี่ยยัดลงไปในตะเกียงเหมือนเดิมเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันต้องมีความเจ็บปวดมีผลกระทบตามมาแน่ๆส่วนอาจารย์โจเซฟซิกลิสนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลก็มองด้วยความเป็นห่วงนะครับบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนะมีแต่จะทำร้ายเศรษฐกิจเพราะปัญหาเงินเฟ้อตอนนี้หลักๆมันมาจากฝั่งซัพพลายฝั่งที่มีกระทบต่อสินค้าเช่นขาดแคลนอาหารเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของพลังงานนะเป็นฝั่งของซัพพลายเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยเลยมีแต่ทำร้ายเศรษฐกิจครับสิ่งที่ควรทำคืออะไรฮะจะต้องเข้าไปแทรกแซงอุปทานฝั่งซัพพลายมากกว่าอันนั้นจะตรงจุดมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะล้มเหลวในการควบคุมเงินเฟ้อนะท่านก็เลยมีข้อเสนอแนะออกมา2ทางเลือกนะครับอย่างแรกเร่งผลิตอาหารเพิ่มซึ่งจะต้องทำเลยอันนี้ถือว่าเป็น priority เป็นอันดับแรกเลยนะเพราะวิกฤตขาดแคลนอาหารเนี่ยกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของตังเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างที่2ครับนอกจากนี้ยังแนะนำด้วยนะว่าอยากให้อเมริกาเนี่ยส่งเสริมให้คุณผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นก็จะช่วยปลดล็อกอีกหนึ่งข้อจำกัดที่ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อเพราะตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยขาดแคลนแรงงานฉะนั้นถ้าทำได้2ข้อนี้นะก็จะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้ทันทีและตรงจุดมากกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้นตอของการขึ้นของเงินเฟ้อรอบนี้โอเคส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการเปิดเมืองแต่ไอการขึ้นแบบนี้จริงๆมันมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่โดนนะอาจจะเป็นสหรัฐเป็นอังกฤษที่เหมือนกับมีลักษณะโอเวอร์ฮีทขึ้นมาที่อื่นก็ไม่ได้โอเวอร์ฮีทเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ทำให้เงินเฟ้อมันเร่งจริงๆเนี่ยที่มันสะท้อนผ่านราคาอาหารราคาพลังงานแล้วก็การขาดแคลนสินค้าเนี่ยมันเป็นซัพพลายไซด์แฟกเตอร์มันเป็นเรื่องของซัพพลายเป็นหลักซึ่งมันมาจากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนมันมาจากเรื่องของการปิดเมืองในจีนที่ทำให้การผลิตการส่งออกของจีนเนี่ยมันหยุดงักจริงๆแล้ว2ปัจจัยเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากถ้าเราลองดูจริงๆเนี่ยน้ำมันก็เป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนตัวของการขาดแคลนสินค้าบางประเภทเนี่ย supply chain disruption เนี่ยก็มาเรื่องของจีนปิดเมือง
อาหารก็มาจากเรื่องของจริงๆก็มาจากรัสเซียยูเครนนั่นแหละนะครับแต่หลังๆก็มีเรื่องของการที่บางประเทศเขาแบนการส่งออกสินค้าพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะรู้ว่าเงินเฟ้อจะไปพีคเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราจะต้องรู้นะว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นมันจะยืดเยื้อแล้วมันจะมีแซงชั่นกันนานแค่ไหนยังไงผมว่าไม่มีใครทราบอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อรอบนี้เป็นเพราะเฟดขึ้นดอกเบี้ยช้าแบบเบลมเฟดอย่างเงี้ยนะครับโทษเฟดอย่างเงี้ยถามว่าโทษได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมว่าไม่ใช่เฟดคนเดียวหรอกที่ปรับประมาณการเงินเฟ้อนะครับนักเศรษฐศาสตร์ในภาคเอกชนที่อยู่ตามธนาคารตามโบรกเกอร์ต่างๆรวมทั้งผมเองด้วยเนี่ยนะก็คาดเงินเฟ้อผิดตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็คาดการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดผิดตั้งแต่ต้นปีตัวที่เอาเงินเฟ้อขึ้นมารอบนี้มันเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากแล้วก็เป็นปัจจัยที่เฟดควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นฝั่งซัพพลายไซด์แฟกเตอร์คำถามถัดมาแรงขายในตลาดจะหยุดเมื่อไหร่นั้นนะครับทางโกลแมนแซกเนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับมันจะยังไม่สิ้นสุดจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีกลับลำเปลี่ยนเป็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับจนกว่าเศรษฐกิจนั้นจะเกิดสภาวะถดถอยซึ่งทางฝั่งของโกลแมนแซกก็มองว่าจริงก็มีโอกาสแหละประมาณสักหนึ่งในสามของภาวะถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2566ครับสอดคล้องกับมุมมองของคุณบิลแอคเวนนะครับก็เป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลกเลยนะครับเขามองว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันเกินเยียวยาแล้วนะฮะตลาดกำลังจะระเบิดนี่เขาใช้คำนี้เลยและอาจจะร่วงหนักเพราะนักทุนไม่มั่นใจนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะหยุดเงินเฟ้อได้จริงหรือเปล่าและถ้าว่าเฟดไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นตลาดจะทำหน้าที่เองก็คือจะปรับฐานแรงๆว่างั้นเถอะนะครับคำถามก็คือแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ล่ะคุณบิลแอคแมนก็ให้มุมมองแบบนี้นะครับบอกว่าแรงขายจะจบรอบตอนที่เมื่อเฟดบอกว่าจะทำทุกวิธีทาง whatever it takes นะครับแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีและขึ้นจริงจังแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อปราบเจ้าเงินเฟ้อเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจนกว่ายักษ์จินนี่อัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงว่างั้นเถอะนะครับและแน่นอนว่าถึงเวลานั้นเศรษฐกิจและตลาดทุกสินทรัพย์ก็คงจะพังลงมาราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับนั่นแปลว่าเขาเองก็มองว่าหนทางเดียวที่จะหยุดได้คือการที่เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยจริงจังจนกระทั่งเศรษฐกิจพังครับแล้วก็ค่อยเริ่มกันใหม่เจ็บแต่จบว่างั้นเถอะซึ่งคล้ายๆกับหลายคนในตลาดที่ตอนนี้เริ่มกังวลนะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสที่เกิดขึ้นมากขึ้นไปอีกแต่คำถามคือมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆหรือตอนปี2020เนี่ยค่ะไอ้ตัวมาตรการผ่อนคลายของเฟดอ่ะมันไม่ได้มาแค่ QE กับลดดอกนะน้องอีก มันมาทั้งหมด9มาตรการนะ9มาตรการ4มาตรการเป็นการให้สินเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอเมริกันตอนนั้นเขาได้เช็ค3ครั้งพี่ตีว่าสมมุติว่าครอบครัวละลูกมี2คนเขาจะได้เช็คครั้งละประมาณแสนถึง3แสนนะแล้วแต่ว่าอินคัมเทียร์อยู่ตรงไหนอ่ะวิธีในการที่จะไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านของสหรัฐมันมี2เวย์แรกก็คือเขาเรียกว่า adjustable rate เรียก ARM คือมันจะให้ว่า5ปี/6ก็คือแปลว่าฟิกซ์ไป5ปีแล้วปล่อยลอยตัวทุก6เดือนกับ5ปี/1ก็คือปล่อยฟิกซ์5ปีแล้วปล่อยโฟลด์ทุก1ปีแล้วอีกอันนึงคือฟิกซ์ rateFixed rate ในช่วงปี2020อยู่ที่ประมาณ 2.5% เท่านั้นเองแล้ว adjustable เนี่ยก็จะเลยขึ้นมาเกินมันนิดหน่อยประมาณ 3% กว่าๆตอนนี้ค่ะตัว fixed rate อยู่ที่เกือบ 5% แล้วนะแล้วตัว adjustable rate อยู่ประมาณ 4.7 อ่ะคิดดูถ้าเกิดขึ้นไปอีกบาท50สำหรับดอกเบี้ยนโยบายอ่ะตลาดบ้านต้องไปรับเรทที่ประมาณเกือบ 7% น่ะว่าคนทำคน US citizen หรือว่า immigrant ที่เข้ามาไหวไหมอ่ะ7% เนี่ยมันเท่ากับตอนปี2008เป๊ะโป๊ะเช๊ะเลยพี่ก็เลยแบบเฮ้ยคนจะทิ้งบ้านหรือเปล่าแล้ว delinquency rate คืออัตราการส่งสินเชื่อมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยไอตัวสินเชื่อที่เป็นคล้ายๆ special mention loan ในสหรัฐเนี่ยค่ะมันต่ำมากเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือตัว mortgage rate มันขึ้นไปทั้ง fix ทั้ง float ด้วยอัตราเร็วเนี่ยเร่งตัวมากคำถามคือเฟดใช้เหตุผลในการแท็กโกเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยแต่ถามว่าเฟดมองตลาดบ้านไหมในเพรสคอนไม่มีเลยนะแล้วบอกว่าตลาดบ้านเอาอยู่แต่พอไปดีดลูกคิดดูพี่ว่าถ้าเกิด 7% fixed rate แล้ว 6% กว่า adjustable rate พี่ว่าเขาเอาไม่อยู่นะถ้าเรานึกถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ดูเรื่องของ growthถูกไหมครับดูเรื่องเศรษฐกิจว่าเติบโตยังไง
ดูเรื่องของเงินเฟ้อหรือว่าอินฟลักชันแล้วก็ดูเรื่องของ stability ดูเสถียรภาพในระบบการเงินนะครับซึ่ง3อย่างที่เขาต้องดูเนี่ยในแต่ละเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันน้ำหนักไม่เท่ากันช่วงที่มีโควิดเนี่ยมีวิกฤตเนี่ยแน่นอนก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจละตอนนี้ฉันเน้น growth ฉันอยากให้เศรษฐกิจฟื้นฉันเน้น stability นะฉันอยากให้มันมีเสถียรภาพนะ เรื่องของระบบการเงินให้มันกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนวิ่งเข้าหาเงินสดหมดเหมือนช่วงที่มีโควิดใหม่ๆเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมานะครับระบบการเงินเริ่มมีเสถียรภาพเนี่ยเขาก็พอมันมีเงินเฟ้อมาแรงๆตอนนี้เฟดบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ท่านจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดเงินเฟ้อให้ได้ถูกไหมครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาที่ growth นะผมคิดว่าเขาสามารถสวิตช์ตัวเองกลับมาได้นะครับก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้มันถ้าเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเงินเฟ้อมันก็อาจจะลงเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กลับมาที่เน้นโฟกัสที่ growth ได้อาจจะใช้วิธีการพูดเอาก่อนหรือว่าส่งสัญญาณเรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่คิดหนักมากๆครับเจอโจทย์ที่ยากจริงๆแต่คำถามที่สำคัญของนักลงทุนนะครับเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะลงทุนอย่างไรดีมาดูกันครับเริ่มจากคุณเอลเอเรียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเขาก็มองว่าการปรับฐานรอบใหญ่รอบนี้เนี่ยทำให้เป็นโอกาสในการลงทุนนะแต่ไม่ใช่ระยะสั้นๆนี้เพราะว่าตลาดค่อนข้างจะเปราะบางครับเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่หลายแห่งกำลังชะลอตัวลงและอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นปัญหาใหม่ที่ซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าถึงเงินสดเถอะนะถึงแม้ว่าเงินสดเนี่ยเขาก็รู้นะว่ามันจะด้อยค่าไปเรื่อยๆเพราะเงินเฟ้อนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหลุมหลบภัยที่ดีจนกว่าพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามานั้นจะเบาบางลงไปสวนทางกับเฮียเรดาลิโอนะครับเฮียบอกว่าcash is trash but stock is trashier เงินสดเหมือนกับเป็นขยะแต่ตอนนี้หุ้นเนี่ยเป็นขยะมากกว่าเฮียบอกนะครับว่าให้ดูภาพนี้สิว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมค่ามากแค่ไหนในแต่ละปีนะมันสารวันเตี้ยลงนะครับแทบจะไร้ค่าไร้ราคาคำแนะนำคือกระจายความเสี่ยงครับแต่ต้องเน้นลงทุนใน real asset ที่มีตัวตนจริงๆนะครับเช่นอสังหาริมทรัพย์พลังงานโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสินทรัพย์อะไรก็ตามที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้และต้องจับต้องได้แต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือต้องเป็น real asset นะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงให้มากเพียงพอแต่ถามว่าเฮียยังชอบ Bitcoin มั้ยเขาบอกยังชอบนะเพราะว่า Bitcoin มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอด11ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่เขาเข้าไปลงทุนแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับอ่ะอีกท่านนึงครับสุดยอดนักลงทุนก็คือคุณมาร์คโมเบียสก็แนะนำนะครับว่านาทีนี้ต้องหาโอกาสในการลงทุนนะอย่าไปกลัวโดยมองว่าหุ้นเนี่ยน่าสนใจมากสุดเพราะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากทางเงินเฟ้อได้แต่ก็ต้องเลือกบริษัทที่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ซึ่งถึงแม้ว่าคุณมาร์คโมเบียสเนี่ยเขาก็จะมองนะว่าโอกาสที่ทางฝั่งของเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยไป 6-7% มีเหมือนกันนะแต่ก็มองว่าหุ้นนี่แหละตอนนี้น่าสนใจมากๆเช่นหุ้นจีนอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้แล้วก็เวียดนามด้วยนะครับเพราะลงมาเยอะแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตอนนี้ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับฟังดูโทนของนักทุนระดับโลกหลายๆคนก็ไม่ค่อยปลื้มกับภาวะเศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคือถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจอาจจะถดถอยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับแต่ก็มีบางท่านบอกว่าแหมเฟดเขาต้องชั่งน้ำหนักแหละนะฮะมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรนะครับซึ่งทางผมและทีมอีกบรรพตเอ็กซ์เพรสก็เลยนำเสนอทั้ง2ด้านแล้วให้เพื่อนๆไปชั่งน้ำหนักกันต่อนะครับแต่ในมุมของนักทุนนะผมว่าก็ต้องหาโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะกระจายความเสี่ยงและเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ชวนมาฟังกันแบบชิวๆคลิปเดียวให้เห็นหลากหลายมุมมองเลยนะครับเพื่อนๆนักทุนมองไงฮะมีโอกาสเกิดวิกฤตหรือเปล่าหรือว่าเขากลัวมากเกินไปไหมและวางแผนในการรับมือการกระจายความเสี่ยงอย่างไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คืออีกบรรพต Explains ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้กับผมอีกบรรพตครับวันนี้สวัสดีครับ